วันนี้นะคะเราจะมาทำเฟเวอริตประจำปี2021นั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าการทำเฟเวอริตในครั้งนี้นะจะแตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาเลยเพราะว่าเราจะทำเป็นเฟเวอริตที่แบบว่าจับมารวมกันเป็นก้อนเดียวเลยนะคะก็คือรวมทั้งหมดเลยก็จะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นคอสเมติกเป็นเครื่องสำอางหรือว่าเป็นอะไรนะก็คือเป็นเฟเวอริตแบบว่าในชีวิตของเราอ่ะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะก็อิงจากหลักความเป็นจริงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเฟเวอริตประจำปี2021ที่มันวนเวียนอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มชิ้นแรกกันเลยละกันนะคะก็อะไรดี TikTok ขอเป็นกระเป๋าละกันค่ะก็กระเป๋าที่อยู่กับเรามาตลอดปี2021นะคะแทบจะแบบว่าถือเป็น everyday look เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบก่อนแป๊บนึงมาแล้วนะคะนั่นก็คือใบนี้นั่นเองนั่นก็คือกระเป๋าของ Aristotle นะคะรุ่นไนลอนสปาเกตตี้สีช็อกโกนั่นเองนะก็เป็นกระเป๋าที่ถือบ่อยมากในช่วงปี2021นะเพราะว่ามันแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายแล้วก็คือเป็น everyday look ได้นะคะให้ดูสภาพกระเป๋าก่อนเห็นปะมีรอยนู่นนี่นั่นเพราะว่าเป็นคนที่แบบเอาจริงคือใช้กระเป๋าไม่ระวังมากนะคะนี่อันนี้เลยถือบ่อยมากแล้วก็น่ารักมากนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าใบนี้พังคิดว่าน่าจะซื้อใบใหม่แน่นอนเลยนะเมื่อกี้นะคะก็เป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เราถือเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเป็น everyday look แล้วต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่กับเราตลอดปี2021จริงๆนั่นก็คือกระเป๋าช่างแต่งหน้านั่นเองนะคะท่าดานี่เลยซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่แบบมันเกิดโควิดเนาะแล้วก็เราไม่ได้แบบว่าบินไปต่างประเทศนะคะเพราะปกติเนี่ยอีกอาชีพนึงที่เราทำเนี่ยก็เป็นเอเจนต์ศัลยกรรมเกาหลีนะก็พาลูกค้าไปทำศัลยกรรมเกาหลีตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าพอมันเกิดโควิดเนี่ยทำไงก็คือเราไปต่างประเทศไม่ได้เลยกลับเกาหลีไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นนะคะก็อาชีพอีกอาชีพนึงที่เราต้องกลับมาทำก็คืออาชีพช่างแต่งหน้าที่มันเคยเป็นอาชีพที่เรารักแล้วเราเคยทำมาตั้งแต่15ปีที่แล้วนะคะเราก็ได้กลับมาทำอีกแล้วก็ได้กลับมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเคาะแปรงเคาะฝุ่นหรือเคาะอะไรสักอย่างนึงเคาะวิชาความรู้ต่างๆที่เราเคยมีอยู่นะคะก็เอามาทำในช่วงนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าใบนี้ก็อยู่กับเราทุกที่ไปกับเราทุกที่เลยนะคะตลอดเวลาที่มีงานแต่งหน้านะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสำอางต่างๆที่เราเอาไปแต่งหน้าลูกค้านะคะแล้วก็ทำเม็ดเงินให้เราในช่วงนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากดูคลิปเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะแยกออกไปนะขอกดไลค์รัวๆคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนะเอาล่ะต่อมานะคะก็นี่เลยStarbucks Coffee นะคะก็อันนี้เป็นกระเป๋า Starbucks แล้วก็อันนี้เป็น favorite กาแฟที่เรากินประจำนะคะคือขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นรูทีนที่เราจะต้องตื่นขึ้นมากินนะคะก็คือกาแฟนั่นเองอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นของ Starbucks นะคะตัวนี้เป็น Italian Roast นะคะเป็น Dark Roast นะคะ Whole Bean Arabica Coffee นะคะ 100% คือจะบอกว่าเป็นกาแฟที่หอมแล้วก็เข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆนะคะก็อันนี้เราซื้อมาเป็นเม็ดแบบนี้นะคะแต่ว่าให้ที่ร้านเนี่ยบดให้แล้วก็พอบดให้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาดริปกินเองที่บ้านนะคะคือจะบอกว่ากลิ่นมันหอมมากแล้วก็แบบทำให้เรารู้สึกแบบเฟรชแล้วก็กระปี้กระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็รสชาติของกาแฟเนี่ยคือดีมากๆถ้าเกิดใครที่เป็นคอกาแฟนะแนะนำเลยว่ารสเนี้ยอร่อยมากๆนะต่อไปตัวนี้เป็น Nescafe Dolce Gusto นะคะตัวนี้เป็นกาแฟแคปซูลนะคะAmericano List Aroma นะคะเอามาไว้ทำกับเครื่องนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเครื่องมันเป็นแบบไหนเนี่ยสามารถไปดูย้อนคลิปของเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ละกันนะคะแล้วก็เคยรีวิวเครื่องตัว Nescafe Dolce Gusto ตัวนี้ไปแล้วนะคะมันเป็นกาแฟแคปซูลที่เราสามารถทำเป็นกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟเย็นได้นะคะใครที่แบบว่าชอบใส่น้ำแข็งลงไปก็สามารถเพิ่มน้ำแข็งลงไปได้นะคะแล้วก็ใครจะดื่มร้อนก็ดื่มได้ซึ่งบอกเลยว่ารสชาติตัวนี้ดีมากๆเลยนะแล้วเราชอบดื่มระหว่างช่วงบ่ายอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปใส่กับน้ำส้มนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งต่อมาก็เป็นแก้ว Starbucks นะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็นเฟเวอริตที่เราจะต้องพกไปตลอดนะเพราะว่าเวลาที่เราออกไปทำงานเนี่ยหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยแบบซื้อกาแฟสักเท่าไหร่เอาจริงๆก็คือประหยัดเงินนั่นแหละก็เราจะดริปกาแฟนะคะใส่แก้วตัวนี้ไปแก้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นแก้วที่สามารถเก็บความร้อนได้นะคะอย่างสมมติเราดริปไปตอนเช้าเนี่ยเราดริปตัวนี้นะคะไปตอนเช้าปุ๊บแล้วเราก็ใส่แก้วนี้ไปเนี่ยมันจะสามารถเก็บความร้อนได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะมาจากเกาหลีนะคะราคาประมาณ 33,000 วอนนะคะนี่ยังติดป้ายราคาไว้อยู่เลยนะคะ
เป็นคอลเลคชันของ La Celso นะคะแล้วก็ Starbucks ทำร่วมกันนะนี่เป็นรูปแบบนี้สวยมากนะคะเหมือนฉันเลยชอบใส่เดรสแบบนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปนะคะที่เราใช้บ่อยที่สุดในปี2021นะซึ่งต้องบอกเลยว่ากล้องเราไม่ได้มีการอัปเดตมาสักพักนึงแล้วนะก็ยังยืนหยัดที่จะใช้รุ่นนี้อยู่นะคะก็เป็นของ Canon นะคะก็เป็น EOS M3 นะคะตัวนี้เลยแล้วก็ตัวที่ถ่ายอยู่ก็เป็น EOS M100 นะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้อัปเดตนะก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่แต่ว่าเราก็ยังใช้อยู่เพราะว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะคะเราก็เลยไม่อยากเปลี่ยนนะเพราะว่าเราเคยเปลี่ยนไปใช้ฟูจิแล้วเรารู้สึกว่ามันถ่ายคลิปแล้วมันเรายังเล่นไม่เป็นอ่ะแล้วเราก็ยังไม่ได้แบบว่าศึกษาอย่างละเอียดแต่จริงก็ศึกษาแล้วนะแต่พอมาใช้จริงๆพื้นข้างหลังมันสั่นนะมันยังไงไม่รู้อ่ะมาต่อที่เกมที่เราเล่นบ่อยๆนะคะบ่อยในช่วงปี2020จนมาถึงปี2021นั่นก็คือเกม Nintendo Switch นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะก็คือจะบอกว่าเวลาที่เราอยู่บ้านว่างๆแล้วเบื่อๆเซ็งๆเนี่ยคือเกมที่สิ่งที่ทำให้เราแบบว่าฆ่าเวลาได้นั่นก็คือเกมนั่นเองนะมาดูในส่วนของเกมบ้างนะที่เราเล่นบ่อยๆนั่นก็คือเกม Animal Crossing นะคะ New Horizons นะคะตัวนี้บอกเลยนะว่าสนุกแล้วก็ดีมากๆต่อมานะคะอีกเกมนึงที่เราเล่นนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะก็เป็น Super Mario Odyssey นะจะบอกว่าอย่างที่บอก Mario เนี่ยมันเป็นเกมที่คลาสสิกมากแล้วก็เล่นแล้วเพลินด้วยนะแล้วก็อันนี้บอกเลยว่าภาพสวยมากนะสำหรับ Mario เวอร์ชันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรอเวอร์ชันต่อไปนะว่าเขาจะออกอะไรมาอ่ะ2อันนี้อันนี้เป็นมีโทเปียนะคะมีโทเปียเนี่ยมันเป็นเกมที่อัปเดตมาจากเกมทาโมดาจิเกมทาโมดาจิเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นเกมที่แบบอยู่บ้านด้วยกันคล้ายๆ The Sims แต่เป็นเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นแล้วก็มีจีบมีไปดงไปเดทนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตออกมาเป็นมีโทเปียซึ่งมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแอดเวนเจอร์แล้วก็เป็นการแบบว่าไปท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็เหมือนไปการไปสู้กับพวกปีศาจไปช่วยเจ้ายงเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้นะคะอีกอันนึงนะคะตัวนี้บอกเลยว่าผู้ชายชอบเล่นมากสำหรับเกมตัวนี้ก็คืออัศวินเซียนด้านั่นเองนะคะนี่เลยเป็นเวอร์ชันเกาหลีสุดๆเธอเพราะเครื่องอันนี้ฉันซื้อมาจากเกาหลีเป็นเวอร์ชันเกาหลีแต่ว่าเราสามารถเลือกภาษาได้นะคะซึ่งตอนที่เราเล่นครั้งแรกเนี่ยเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษมันก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดแบบว่าใครที่แบบว่าอยากจะฝึกภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถอัพเลือกเป็นภาษาเกาหลีได้ซึ่งตัวละครเนี่ยมันก็จะพูดเป็นภาษาเกาหลีนะช่วงนี้อยู่บ้านบ่อยๆนะคะก็ต้องฟังเพลงเนาะแล้วก็เฟเวอริตลำโพงของเรานั่นก็คือ Marshall Atten 2นั่นเองนะซึ่งเราเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะรีวิวแบบรัวๆรีวิวแบบไม่มีความรู้เลยแต่แบบว่าคนเข้ามาดูเกือบประมาณ 30,000 คนได้นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากดูคลิปที่เรารีวิวลำโพงมาแชลแอตตันถูกก็ต้องเดี๋ยวตามไปดูในคลิปด้านล่างคลิปเก่าๆนะคะเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ละกันนะว่าเผื่อแบบใครยังไม่เคยดูคลิปที่เรารีวิวลำโพงไปนะคะก็จะบอกว่าเสียงดีมากแล้วก็คลาสสิกมากไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายเงินจริงๆที่ซื้อตัวนี้มานะคะแต่ที่บอกนะถ้าเกิดใครดูคลิปของเราในช่วงปีเนี่ยที่ผ่านมานะก็จะมีคลิปที่เราจะพูดถึงตุ๊กตาบายกับตุ๊กตาลาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะตุ๊กตาลาติของเรานะคะตัวนี้ก็มาในทรงผมที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ผมสีดำส่วนตัวนี้ก็ผมทองนะคะน่ารักเชียวนะคะนี่ถัดมาเป็นตุ๊กตาบายนะคะจริงๆเรามีน่าจะประมาณ30ตัวได้นะคะสำหรับบายเนาะแต่ว่าขอหยิบตัวนี้มาให้ดูแล้วกันนะคะเพราะตัวนี้เพิ่งไปโมนามาใหม่นะอันนี้เป็นบายแท้ออริจินอลนะคะตัวนี้น่าจะเป็นน้องไวโอเลตนะคะตัวนี้เป็นเซตบัลเล่3พี่น้องนะคะตัวนี้เราได้เป็นตัวผมม่วงมานะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปให้ครบกันเลยแล้วกันนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหนังสือบ้างหนังสือที่เราอ่านบ่อยมากที่สุดในปี2021ที่ผ่านมานั่นก็คือนี้เลยเป็นฮันกุกกอนะคะเป็นภาษาเกาหลีนะคะสำหรับแบบว่าบุคคลทั่วไปแล้วก็นักเรียนมัธยมศึกษานะคะซึ่งหนังสือภาษาเกาหลีเล่มนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยทั้งหมด6เล่มนะคะแล้วก็แต่ละเล่มในเล่มเนี่ยมันจะมี12บทนะคะตอนนี้เรามาถึงที่เล่มที่4แล้วนะคะก็เหลืออีกเล่มที่5แล้วก็เล่มที่6แต่ก็คือพอแบบก้อมๆแก้มๆไปได้นะคะอย่างที่ทราบกันดีนะว่าเราก็เคยไปอยู่เกาหลีมาเกือบ10ปีแล้วแต่ว่าคือเป็นคนที่ขี้เกียจอะไม่ตอนที่เขาให้ไปเรียนก็คือไม่เรียนไงที่เราได้มีโอกาสเนี่ยเราจะไม่เห็นค่าของมันหรอกแต่ว่าพอตอนที่เราไม่ได้รับโอกาสแล้วอะเราจะขวายคว้ามันเนี่ยนี่คือเป็นนิสัยของมนุษย์เนาะหนังสืออีกอันนึงที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาเลยแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุด
เชเปียนนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นของยูวานโนอาแฮลารีนะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาตินะคะเป็นต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์เรานั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วกันนะคะอันสุดท้ายจริงๆอันสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเทียนของบาร์ดแอนด์บอดี้เวิร์กนั่นเองนะคะที่เราใช้อยู่เนี่ยน่าจะประมาณ5กลิ่นได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะกะว่าจะใช้ภายในปีนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยซื้อแล้วกันเอาละค่ะก็พยายามรวบรวมให้แบบกระชับที่สุดนะแล้วก็ให้เป็นมุมกว้างมากที่สุดเพราะว่าไม่อยากเจาะจงไปในเรื่องของพวกเครื่องสำอางนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทำแยกอีกทีนึงระหว่างพวกเครื่องสำอางสกินแคร์ต่างๆนะอันนี้ก็มาแบบในองค์รวมแล้วกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะชอบแล้วถูกใจทุกคนหรือเปล่านี้นะคะก็เอาจริงก็คือหมดแล้วนะคือตอนนี้คือของกระจุยกระจายเต็มห้องเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่31ธันวาคมเป็นวันสิ้นปีแล้วนะคะก็เป็น New Year Eve เดี๋ยวเราร่วมเข้าดาวไว้ด้วยกันนะเริ่มไปสู่ปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนพบผ่านแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีภายในปีนี้เนี่ยเราทิ้งไปซะเราไม่ต้องเก็บมันไปด้วยนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ปีใหม่แล้วก็ขอให้เราผ่านพ้นโควิดไปด้วยกันนะคะHappy New Year ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย